ไปตามกันต่อเลยดีกว่าไปดูคู่3ครับกำลังมันเลยครับมวยวันนี้สุดแดนไกลเพชรจินดาครับวันนี้เจอกับทางด้านแสนเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับครับสำหรับคู่นี้นี่ชกกันในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับเลขสวยเลยครับตอง1แดนไกลเพชรจินดาหรือว่าเพชรเอกโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับคนเดียวกันเปลี่ยนชื่อมาใหม่ครับเป็นหนึ่งมวยซ้ายที่ชกแล้วสนุกถูกใจครับไม่มันไม่เอาตังค์ครับคนนี้3ผลงานหลังของสุดแดนไกลนี่ก็มีชนะน็อกแสนไกลทีเด็ด99ยก3ชนะคะแนนเพชรเอกสอศักดิ์นรินทร์ครับแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะน็อกกอไก่เล็กปอประสิทธิ์ยก4ส่วนแสนเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับหรือชื่อเดิมก็คือตะไลแสนวอคงพิเศษยิมนะครับสามไฟหลังก็มีชนะน็อกประเสริฐสังสอประสบโชคยก4แพ้คะแนนให้กับเพชรรุ่งเรืองศักดิ์เฉลียวครับแล้วก็ล่าสุดนี้ชนะคะแนนจึงต้อง13เหรียญทองเวอร์มีคาดการณ์กันว่าสนุกร้าวใจก่อนทำการแข่งขันเนี่ยสถานการณ์ก็ที่สุดแดนไกลครับได้เปรียบ10ต่อ9สูสีเลยครับตรงมวยก็ประเภทที่ไม่ค่อยมีตำราเหมือนกันมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเปิดหน้าเปิดตาใจถึงเลยครับว่าถ้าโดนเต็มๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพึ่งได้หรือเปล่าหมดยกแรกครับมวยต่างชาติก็เดินทางเข้ามารับชมกันหนาตายอด 900,000 กว่านะครับวันนี้สุวรรณอิ่มทองของโปรโมเตอร์อิ่มทองลูกพระบาทครับเป็นโปรโมเตอร์ที่น้ำจิตน้ำใจนี่ไม่ต้องคุยเลยครับ 100% ครับโปรโมเตอร์ทุกทีตามกันต่อนะครับในยกที่2แดงไก่กินดาก็ต้องกินแดงอะไรแสนเพชรดีนะครับหรือเจ้าแสนเพชรดีอะคาเดมี่เอาโดนศอกโอ้หล่นไปแล้วโอ้โหเอาไหวหรือเปล่าครับสีหน้าท่าทางนี่ดูเหมือนว่าจะไม่เอาแล้วครับแล้วมีวิญญาณที่จะฆ่าด้วยครับสุดแดนไก่แถมมีอาการนี่มาเลยครับเอากัดฟันบวกไข่หลับไข่หล่นเอาบวกศอกเลยไม่กลัวเหมือนกันโดนเข่าโอ้วันนี้สองน่ากลัวครับสุดแดนไกลแต่ว่าแสนนี่กัดฟันแรกแล้วครับแพ้น็อกแพ้คะแนนที่แพ้เหมือนกันแรกไปเลยเอาขาโอ้ยขามีปัญหาด้วยครับโดนนับ8ด้วยศอกแต่ว่าปลายยกนี่มันโดนขาสะดุ้งอีกนี่ครับเสียงศักดาเพชรจินดาครับลูกพี่ของสุดแดนไกลใช่เพชรจินดาก็มีกล้าสุดเพชรจินดาก็เป็นนักมวยชูโรงของค่ายจบไม่จบครับยกนี้ดูกันต่อช่วงล่างไม่ดีแล้วครับแสนเพชรจินดีอะคาเดมี่แต่ว่ายังกัดฟันอยู่กัดฟันครับเอาบวกหมัดเลยล่าสุดแดนไกลที่เตะเจาะยางแสนนี่ก็บวกด้วยหมัดบวกด้วยศอกโดนเหมือนกันนะครับสุดแดนไกลโอ้แต่ว่าโดนขาที่ถ้าแย่ครับไปคืนน้ำยอกเอาน้ำบ่งแล้วครับไม่แน่เหมือนกันกัดฟันสู้เลยครับตีต้นขาแทงคืนไปครับโอ้ยตีต้นขาอีกทีตีเจาะไปเรื่อยครับน่าสุดแดนไก่เจ็บไปหมดทั้งตัวเลยครับแสนโอ้ยขาไม่ไหวแล้วครับยางระเบิดครับมือยุติการชกยก3ครับโดนตรงไหนก็สะดุ้งโดนบริเวณหน้าแข้งขวาครับอะไรแสนเพชรดีครับไปน็อกเลยสนุกมากครับสุดแดนไกลเพชรดีขออภัยครับสุดแดนไกลเพชรจินดาเพชรเหมือนกันนะครับดาวรุ่งนะครับที่ถูกใจแฟนมวยครับชกแบบนี้
นี้ผ่านไป3คู่นะครับในศึกวันกิ่งทองเร้าใจทุกคู่เลย